ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมพัฒนายกระดับการค้าของธุรกิจ SME เนื่องจาก SME ไทยนั้นมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการเติบโตในเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการวางโรดแมปในการสร้างโอกาสให้กับผู้ว่างงานและผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการมีอาชีพต้องการมีรายได้และเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจึงทำให้กระทรวงพาณิชย์นั้นได้มอบหมายให้กรมการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยหรือสสว.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งถือเรียกว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายต่อการพัฒนา SME ของประเทศไทยมีศูนย์ถึง 19.0 นะครับ 4 โมงเช้าถึง 5 โมงตก